คุณศรีนวล นะก็ยืนยันว่าไม่ได้ชวนสสอนาคตใหม่มาร่วมงานกับพรรคภูมิใจไทยแหมชวนก็ชวนเด้อป้าแม่แต่ยอมรับว่ามีคนมาสอบถามถึงการทำงานในพรรคภูมิใจไทยก็ชี้แจงไปว่าเป็นการทำงานแบบครอบครัวอบอุ่นตั้งใจทำงานเพื่อประชาชนนะค่ะก็มีการพูดถึงว่ามองยังไงที่พรรคอื่นเขาแซวกันว่าสสที่ย้ายออกไปเนี่ยเหมือนสามล้อถูกหวยคุณศรีนวลบอกว่าไม่มีหรอกก็เป็นความคิดแต่ละคนห้ามกันไม่ได้เขาคิดกันมาเองทำกันเองเราตั้งใจมาทำงานเพื่อให้เกิดการพัฒนาต่อประชาชนให้ดียิ่งขึ้นอ๋อเหมือนที่คุณอนุทินบอกไงคะคุณอนุทินบอกว่าคุณศรีนวลเหมือนเป็นต้นแบบในการที่จะแบบอยากทำเพื่อประชาชนอยากทำเพื่อพื้นที่จริงๆเป็นต้นแบบจริงๆก็ต้องลาออกจากการเป็นสสแล้วเลือกตั้งซ่อมแล้วเป็นลงใหม่ก็นี่ไงคะถึงบอกว่าเราเองอ่ะก็ต้องเรียนรู้อ่ะแล้วก็คนที่ได้เงินไปในรูปแบบนี้ที่ทรยศต่อเราแล้วไปมีชีวิตที่สุขสบายรอบหน้าไม่ว่าเขาจะอยู่ในโพสิชันใดจะทางการเมืองหรือไม่การให้เกียรติคนควรให้เกียรติที่ความสิ่งที่เขาทำไม่ใช่เขาทรยศต่อเราแบบนี้แล้วถึงให้เกียรติเพราะเขามีเงินอีกฝากเลยเรื่องนี้ก็ต้องรอดูแล้วกันว่าคุณศรีนวลจะได้ตำแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรีตรงแล้วที่แปลกใจอาจารย์ว่าไหมปรากฏการแบบนี้สสในสภาส่วนใหญ่กับเฉยเมยแล้วรับได้นะไม่เห็นจะกลัวเป็นพฤติกรรมลอกเรียนแบบเลยนะนะคือไม่มีการออกมาวิพากษ์วิจารณ์การดูสอสอหรือกระบวนการที่มีการซื้อสอสออย่างเอิกกระเริกในสภาผู้แทนราษฎรคือมันไม่ว่าบุคคลพวกนั้นทางสภาต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงถูกไหมอาจารย์ว่าเฮ้ยสภาทรงเกียรติไม่ใช่มาซื้อการมีคลิปเสียงหลุดออกมาได้แบบนี้หญิงกำลังจะบอกว่ามันเป็นสภาทรงเกียรติคุณได้รับเงินเดือนที่มากพร้อมเงินประจำตำแหน่งและสิทธิพิเศษอื่นๆมากกว่าอาชีพอื่นใดนะไม่ต้องห่วงฮะเดี๋ยวท่านประธานชวนก็จะบอกว่าเรื่องเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องของผมที่ต้องไปสั่งสอนใครนี่เป็นเรื่องจิตสำนึกของส่วนบุคคลเป็นมารยาทเราเป็นคนอาจารย์วิโรจน์หมดดูทางอาจารย์ชวนคุณชวนหลีกภัยเลยนะคะเดาได้เลยฮะออกแนวนี้ครับมีที่คลองหลวงเหมือนกันนะคะบางรายเนี่ยหมายถึงว่าคนที่ย้ายไปอยู่พรรคภูมิใจไทยบางคนเนี่ยเริ่มถูกประชาชนต่อว่าทวงถามคะแนนที่ลงให้ในการเลือกตั้งวันที่24มีนาคม62อย่างหนักโดยเฉพาะกลุ่มธรรมศาสตร์เพื่อประชาธิปไตยออกแถลงการเลยนะคะบอกว่าได้ทราบข้อมูลที่น่าผิดหวังและครับแค้นใจเมื่อผู้แทนราษฎรเขต3ปทุมธานีทรยศต่อความไว้วางใจที่ประชาชน 32,550 คนได้มอบให้เรากับความไว้วางใจที่มอบให้ไร้ความหมายแทนที่จะทำตัวเป็นผู้แทนโดยยึดมั่นอุดมการประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแต่กลับเข้าร่วมกับพรรคฝ่ายรัฐบาลแสดงให้เห็นว่าฝักใฝ่และสนับสนุนเผด็จการไม่สนใจความคาดหวังที่ตัวผู้แทนต้องแบกรับไว้แม้แต่น้อยทางกลุ่มจึงขอเรียกร้องไปยังเราผู้แทนนะคะแล้วก็ท่านอื่นๆที่เหลือว่าขอให้ท่านได้ดูการกระทำเช่นนี้เป็นเยี่ยงอย่างการไม่เคารพต่อความไว้วางใจของประชาชนที่ได้เลือกท่านเข้าไปเป็นตัวแทนขอให้พวกท่านพิจารณาการกระทำดังกล่าวนี้เป็นการกระทำที่สมควรหรือไม่ในฐานะผู้แทนราษฎรยืนยันว่าสิ่งนี้เป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องตามหลักประชาธิปไตยเนื่องจากอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนและตั้งแต่วินาทีที่ท่านปฏิเสธความคาดหวังและความไว้วางใจของประชาชนที่ได้เลือกท่านมาเป็นผู้แทนวินาทีนั้นท่านก็ไม่ใช่ผู้แทนราษฎรอีกต่อไปเป็นแต่เพียงขี้ข้าของเผด็จการที่คอยกัดกร่อนและฉุดลั้งประเทศไทยก็คือหมายถึงคุณอนาวินรัตนสถาพรส.ส.เขตบอกว่าหากสิ่งที่ย้ำเตือนนี้ยังไม่ชัดเจนพอท่านสามารถเข้าฟังการบรรยายวิชา LA 250นะกฎหมายมหาชนเบื้องต้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้นะแล้วก็ด้วยความหวังนะครับว่าท่านจะสามารถทำหน้าที่ของผู้แทนราษฎรได้โดยปราศจากข้อครหาตลอดชีวิตการทำงานนะและเมื่อใดก็ตามที่ท่านไม่ตอบสนองต่อความหวังของประชาชนที่ท่านเป็นผู้แทนอยู่ได้นั้นท่านก็หมดความชอบธรรมที่จะเป็นผู้แทนสิ่งเดียวที่ท่านจะได้รับจากประชาชนคือมีแต่ความโกรธเกรี้ยวและเครียดแค้นนะครับจากคนที่ถูกท่านทรยศนี่คือคุณอนาวินนะคะคุณอนาวินเห็นว่าถูกวิจารณ์อย่างหนักเลยแล้วก็มีคนในพื้นที่บอกว่ามีท่าทีหลายครั้งแล้วที่เขาตั้งข้อสังเกตกันว่าจะย้ายพรรคเห็นไปร่วมกิจกรรมกับอดีตนายกอบจ.ปทุมธานีที่จะกลับมาลงสมัครในนามพรรคภูมิใจไทยด้วยนะคะแล้ว Facebook ส่วนตัวก็ประชาชนเข้าไปคอมเมนต์จนปิดไปแล้วถล่มไปแล้วค่ะส่วนไอ้คลิปซื้อเสียงว่า23ขออภัยคลิปซื้อตัว23ล้านเนี่ยมีการได้ยินเสียงว่าเอ๊ะเป็นเสียงใครในการเจรจาต่อรองหรือเปล่าคุณสุภชัยใจสมุทรหรือเปล่าคุณสุภชัยก็เลยออกมาแถลงข่าวเลยค่ะว่ากรณีที่ถูกเชื่อมโยงและกล่าวหาในโซเชียลมีเดียว่าเป็นคนในคลิปเสียงที่เสนอผลประโยชน์ซื้อตัวส.ส.อนาคตใหม่เนี่ยยืนยันค่ะไม่ใช่
และผู้เกี่ยวข้องได้ตรวจสอบแล้วว่าเป็นใครโดยมีข้อเท็จจริงที่ไม่ใช่คุณสุภชัยหรือสมาชิกพรรคภูมิใจไทยเลยนะคะอย่ามากล่าวหากันคุณสุภชัยยังระบุอีกว่าต้องการให้ผู้กล่าวหารวมถึงผู้แสดงความเห็นคอมเมนต์ตนเองในทางเสียหายเนี่ยขอโทษให้ชัดเจนไม่เช่นนั้นจะดำเนินคดีเพราะนายสุภชัยเป็นนักการเมืองมานานและตั้งใจทำงานเพื่อประชาชนตามอุดมการณ์ดังนั้นอย่ามาดูถูกดูแคลนด้วยวิธีการเป็นนักเลงคีย์บอร์ดนี่จะไปทะเลาะกับนักเลงคีย์บอร์ดนะฮะแล้วนอกจากนั้นนะคะคุณสุประชัยยังกล่าวด้วยว่าพรรคไม่มีความจำเป็นค่ะที่จะต้องมีส.ส.เพิ่มมากขึ้นเพราะไม่จำเป็นต้องต่อรองตำแหน่งรัฐมนตรีเพิ่มย้ำว่าทุกคนอยากร่วมงานกับพรรคเพราะสบายใจอยู่กันแบบพี่น้องทุกคนเข้ามาด้วยตัวเองตัวอย่างก็คือนางศรีนวล นะคะเพราะว่าชื่นชมการทำงานของพรรคแล้วก็ไม่มีเรื่องผลประโยชน์ด้วยค่ะก็ยืนยันอะไรนะจริงๆแล้วเอาไปให้ตำรวจฮะจริงนะถ้าอยากจะรู้ว่าเสียงใครไม่ได้ยากเย็นในการจัดการเรื่องนี้เอาไปให้ตำรวจเอาเบอร์เขาไปตรวจเขาก็รู้แล้วครับว่าใครนะเขาอาจจะมีหลายเบอร์ก็ได้ใช้เบอร์นี้แล้วก็ทิ้งไปไม่เลยฮะก็สมัยนี้เขาจะซื้อเป็นแบบไหนก็ตามต้องเอาบัตรประชาชนไปเสียถ้าใช้เบอร์คนอื่นก็ตามได้อยู่ดีเป็นคนใกล้ชิดอะไรมันไม่ยากสืบได้สืบได้ยากไม่ยากถามบิ๊กป้อมบ้างค่ะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณค่ะในฐานะประธานยุทธศาสตร์พลังประชารัฐบอกว่าไม่รู้ค่ะคลิปเสียงอะไรก็ไม่รู้เมื่อถามย้ำว่าเป็นการล่อซื้อหรือเปล่าคลิปเสียงคล้ายกับส.ส.กทม.ของพรรคนะพลเอกประวิตรบอกว่าไม่รู้ค่ะไปถามเขาดูเมื่อถามว่ามีการเสนอเงิน23ล้านบาทต่อคนเลยนะพลเอกประวิตรก็บอกว่าไม่รู้อีกค่ะไม่รู้อะไรส่วนตัวผู้สื่อข่าวนะคะก็ไปถามสัมภาษณ์คุณสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์นะคะรัฐมนตรีพลังงานค่ะในฐานะเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐก็ปฏิเสธกรณีคลิปซื้อเสียงเหมือนกันค่ะเพราะว่าส.ส.คนละ23ล้านบาทเนี่ยถูกระบุว่าเสียงคล้ายส.ส.กทม.ของพรรคและว่าขอไปตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนเพราะเรื่องลักษณะนี้มีมามากในช่วง 2-3 วันหลังยุบอนาคตใหม่ยืนยันว่าพรรคเนี่ยไม่มีนโยบายจะดูแลตามที่มีการต่อรองตามคลิปส.ส.ที่จะมาอยู่พรรคพลังประชารัฐสิ่งแรกที่ต้องมีคือมีใจต่อพรรคการทำงานในพรรคไม่ใช่แค่เข้ามาแต่ต้องพร้อมที่จะทำงานและมีความมั่นคงกับพรรคด้วยขอหัวเราะดังๆหน่อยได้ไหมฮะมีใจกับพรรคมั่นคงกับพรรคและพร้อมที่จะทำงานกับพรรคนะฮะแล้วเข้าใจถึงอำนาจของพลังดูดของพรรคด้วยนะฮะอันนี้ท่านลืมพูดไปนะฮะแล้วเมื่อถามว่าส่งทีมงานไปติดต่อหรือไม่นะฮะคุณสุริยะก็กล่าวว่าส่วนตัวไม่มีแต่คนอื่นไม่ทราบนะและย้ำว่าพรรคก็ไม่มีมากถึงขนาดจ่ายหัวละ23ล้านบาทแต่หากส.ส.อนาคตใหม่ย้ายก็จริงก็ยังตอบไม่ได้ว่าจะมีตำแหน่งหรืองานให้ทำเพราะขณะนี้รัฐบาลมีเสียงมั่นคง263เสียงซึ่งเกินเสียงกึ่งหนึ่งในสภาที่244เสียงราวๆ20เสียงแม้ไม่มีใครย้ายมาเห็นว่าเรื่องนี้อาจจะเป็นการตีความเกินจริงนะค่ะคุณสุทธิรัตน์ก็ว่าแบบนั้นนะคะพลังประชารัฐเนี่ยยังมีคุณณัฐพลทีปสุวรรณรัฐมนตรีศึกษาในฐานะรองหัวหน้าพรรคเมื่อสักครู่มีการพูดพาดพิงว่าเป็นเสียงส.ส.กทม.ของพรรคพลังประชารัฐหรือเปล่าคุณณัฐพลบอกว่าไม่ได้ไปดึงใครจากที่ไหนอย่างไรเลยยืนยันได้ค่ะเพราะมีเรื่องอื่นที่ต้องห่วงใยมากเขาอะไรฮะเขาถามว่าเป็นเสียงคนในพรรคหรือเปล่าดันบอกว่าไม่ใช่ผมเขาไม่ได้ไปดึงค่ะนะฮะจะไปพิสูจน์ว่าเป็นใครเป็นหน้าที่ของคนที่ออกมาเปิดเผยค่ะจะทำเรื่องถึงกกต.เชื่อว่าก็คงไม่มีปัญหาเพราะไม่สามารถบอกได้ว่าเสียงนั้นเป็นเสียงใครอ๋อนี่ปัดให้เรียบร้อยเลยแต่ยอมรับว่าพรรคกำลังตรวจสอบเรื่องนี้เหมือนกันว่าเป็นคนของพรรคหรือเปล่าเตรียมเรียกผู้ที่มีเสียงส.ส.ที่มีเสียงส.ส.มาสอบว่ากระบวนการเป็นอย่างไรและใช่หรือไม่อ๋อที่แบบคนถูกพาดพิงอย่างเงี้ยค่ะส่วนการเสนอเงิน23ล้านนั้นเห็นว่าไม่น่าเป็นไปได้เพราะเป็นตัวเลขที่ไม่มีเหตุผลรองรับขอรอให้หลักฐานออกมารอมีการพิสูจน์ก่อนเชื่อว่าไม่มีปัญหาอะไรนะและเมื่อถามว่ามีการวิพากษ์วิจารณ์เป็นการกระหายตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยเนี่ยนะฮะคุณณัฐพลก็กล่าวว่าขณะนี้รัฐบาลดูเรื่องเสียงในการโหวตไม่ได้กังวลตรงนั้นแม้เสียงปริ่มน้ำแต่ยังมั่นคงส่วนการเตรียมตัวการอภิปรายไม่ไว้วางใจก็เห็นความร่วมมือของคนในพรรคร่วมรัฐบาลตอนนั้นไม่มีความกังวลแต่อย่างใดมีความเห็นของร้อยเอกธรรมนัสเหมือนกันบอกว่าจริงๆแล้วก็ไม่เห็นจำเป็นจะต้องหาเสียงเพิ่มเลยนะคะส่วนจะไปฝากกับพรรคร่วมรัฐบาลพรรคอื่นหรือเปล่าร้อยเอกธรรมนัสบอกว่าก็ไม่รู้ค่ะไม่ทราบว่าจะไปฝากกับใครบ้างปฏิเสธยังไม่ได้ฟังคลิปนี้เลยเรื่องส่วนตัวของตัวเองก็หนักพออยู่แล้วก็เลยไม่ได้ฟังคลิปนี้แล้วก็ส่วนที่มีการนำเสียงไปเทียบและพุ่งเป้ามาที่พรรคพลังประชารัฐเนี่ยนะฮะร้อยเอกธรรมนัสก็กล่าวว่าไม่มั่นใจพร้อมย้อนถามว่ามีเสียงคล้ายตนหรือไม่และไม่ทราบว่าเสียงนั้นคล้ายกับส.ส.กทม.ของพรรคซึ่งถ้าดูด้วยเหตุด้วยผลไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะเงิน23ล้านกับอีก3ปีที่จะถึงและในสถานการณ์เช่นนี้รัฐบาลมีเสียงเข้มแข็งอยู่แล้วและเมื่อถามว่าเสียงที่จะได้นำไปเสริมความเข้มแข็งให้กับพรรคเพื่อเพิ่มอำนาจการต่อรองหรือไม่นะร้อยเอกธรรมนัสก็กล่าวว่าไม่ใช่ถ
ท้ายสุดแล้วอยู่ที่นายกเป็นผู้ตัดสินใจทั้งหมดทั้งมวลนี้คือ9 คนไปภูมิใจไทยแล้วก็มีข่าวว่ามีบางคนจะไปพลังประชารัฐเกิดความสงสัยขึ้นมาว่าพลังทำไมเขาถึงไปภูมิใจไทยใช่ไหมคะมีพรรคก้าอันนี้ข่าวมาแต่มันน่าสนใจไงก็คือพรรคที่ถูกดิสอฟแล้วก็มีส.ส.ย้ายพรรคไม่มีใครไปพลังประชารัฐเนี่ยมันดูเหมือนแปลกๆไงเพราะฉะนั้นก็แจกกล้วยบ้างให้คนเข้ามาบ้างจะได้รู้ว่าเราทำงานดีกำลังสงสัยส่วนตัวว่าเอ๊ะทำไมไม่มีใครอยากอยู่ฝ่ายค้านเหมือนเดิมเลยทำไมถึงพุ่งไปที่พรรครัฐบาลกันหมดเลยก็คือกล้วยเขาเยอะขนาดนั้นแล้วเขาเชื่ออย่างนี้ไงฮะว่าเอาละแม้ว่ารอบนี้เขาชนะมาด้วยเสียงศรัทธาของประชาชนจริงๆเนี่ยนะฮะแต่รอบหน้าถ้าพรรคอนาคตใหม่ไม่อยู่ไม่แน่ใจว่าคราวหน้าจะได้หรือเปล่านะฮะไปอยู่กับพรรครัฐบาลดีกว่ามันมีทั้งอำนาจใช่ไหมฮะมันมีทั้งเงินบริหารจัดการพื้นที่มันบริหารจัดการพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะเท่าที่ผมทราบเนี่ยงบประมาณในการเข้าไปดูแลอะไรต่างๆของพรรคอนาคตใหม่ก็ไม่มีตอนเลือกตั้งเนี่ยมีส.ส.หลายท่านบอกผมว่าแบบได้เงินมาแค่ 200,000 บาทเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำอะไรเนี่ยมันค่อนข้างไม่คล่องตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไปอยู่กับพรรคที่มีทั้งกำลังของรัฐใช่ไหมฮะมีทั้งกำลังทรัพย์เนี่ยมันมีโอกาสที่จะทำให้เขาอาจจะกลับมาชนะได้อันนี้ก็ต้องมองในมุมนั้นด้วยอุดมการณ์หายไปไหนคะนี่ไม่ใช่คือเรากำลังจะพูดมันกลับมาลูปเดิมนะอาจารย์มันกลายเป็นมันนี่โพลิติกมันเป็นการเมืองที่ใช้เงินซื้อได้ทุกสิ่งเพราะการดีไซน์รัฐธรรมนูญฉบับนี้มันออกแบบให้กลับเป็นมันนี่โพลิติกนี่คือความวิปริตไงแล้วสลิมก็เงียบกันหมดนะฮะทีพวกตัวเองทำไม่เป็นไรนะฮะแล้วรับได้กับปรากฏการณ์แบบนี้ทั้งที่คุณเรียกร้องปฏิรูปความโปร่งใสตรวจสอบเงินจะไม่ว่าจะจริงหรือเท็จเงินในจำนวน23ล้านบาทที่มีการเรียกในการดูดส.ส.แต่ละคนจำนวนส.ส.ที่ดูดเอาไปสัก10คนก็200กว่าล้านเราคิดกันเล่นๆถูกไหมมันเงินจากไหนอะอาจารย์คิดง่ายๆดูก่อนไหมนี่มันคือ money politics แล้วมันจะกลายเป็นเราจะมั่นใจได้ยังไงว่าโครงการที่รัฐบาลออกจะไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันเพื่อจะชดเชยเรื่องเหล่านี้กลับมาในพรรคต่างๆที่มีข่าวแบบนี้นึกออกไหมมันก็น่ากลัวอาจารย์มันก็ย้อนกลับไปที่เดิมนะฮะที่เดิมไหนคะก็ที่เดิมตั้งแต่ยุคที่มีการใช้เรื่องการเมืองเรื่องของเงินใช่ไหมฮะมีการเรียกร้องจากคุณวีระสมความคิดนะคะเลขาเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชันโพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าคุณชวนหลีกภัยค่ะประธานรัฐสภาต้องสั่งตรวจสอบโดยด่วนเพราะการซื้อตัวส.ส.ครั้งนี้คุณวีระใช้คำว่าบังอาจมากกล้าทำกันในรัฐสภาอันทรงเกียรติจะใช้คำว่าเกลียดนะทรงเกลียดนะฮะบอกตัวเองจนใจนะฮะคุณเบนจาเปิดแถลงข่าวชัดเจนขนาดนี้ต้องเล่นต่อจนจบต้องเปิดเผยให้สาธารณะรับรู้ว่าส.ส.ฝ่ายรัฐบาลที่ติดต่อเพื่อซื้อตัวคุณเบนจากับพวกคือผู้ใดพรรคการเมืองใดผู้ใดรู้ก็เปิดชื่อมาเลยเนี่ยจริงแต่จริงๆคุณเบนจาต้องรู้นะรู้สิฮะเพราะเห็นคุยแบบนั้นเบอร์ต้องรู้อยู่แล้วต้องรู้อยู่แล้วว่าเป็นใครแล้วคนโทรเข้าแล้วที่สำคัญก็คือพรรคอนาคตใหม่จะมาพูดแบบสมัยก่อนไม่ได้นะใช่ใช่ว่ามีคลิปอันนี้มีคลิปแล้วเนี่ยต้องเดินหน้านะครับจัดการให้ได้นะฮะเพราะอันนี้มันก็ถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายนะครับมันทำให้อย่างที่บอกสภาดูทรงเกียรติกลายเป็นเสื่อมหมดคุณวีระก็เลยบอกว่านี่ไงการปฏิรูปการเมืองของเผด็จการทหารคสช.แย่ยิ่งกว่ายุคนักการเมืองที่พวกคุณไปทำรัฐประหารยึดอำนาจมาเสียอีกพวกที่ไปเป่านกหวีดเรียกทหารเหล่านี้มาจะรับผิดชอบอย่างไรนี่คุณพัชยาเซ็นเซอร์นะฮะและยังได้คอมเมนต์ต่อโดยแนะนำคุณเบนจาค่ะรีบนำหลักฐานไปแจ้งกกต.เลยเพื่อเอาผิดทางกฎหมายหากไม่ทำเดี๋ยวจะถูกอีกฝ่ายปิดปากนะคุณทีนี้ก็ร้อนคดีคุณปรินาก็ว่างๆลงมาตามเรื่องนี้ก็ได้นะเพราะว่าแกก็เป็นคนที่ตามเรื่องถึงลูกถึงคนอยู่เรียกคุณศรีสุวรรณด้วยดีไหมคะเรื่องนี้พี่สีไม่ทำเรื่องการตรวจสอบนี่ยิงให้คุณวีระนะคะเพราะว่าถึงลูกถึงคน